สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้จะนำสิ่งที่เป็นความจริงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าทหารไทยโดยการบงการของคณะนายทหารซึ่งรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแล้วก็เข้าข้างขบวนการที่ต่อต้านประชาธิปไตยทำลายล้างเด็ดหัวแกนนำและเข็นฆ่าประชาชนนะครับนี่เป็นภาพที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทหารมีเจตจำนงในการเข่นฆ่าประชาชนเป็นฆาตกรชัดเจนนะครับพี่น้องเคยสงสัยแล้วก็โทษแกนนำนปชบางคนอย่างเช่นนะครับคุณกี้อริสมันพงษ์เรืองรองว่าทำไมนะนะครับจากที่เป็นฮาร์ดคอร์เด็ดเดี่ยวเหลือเกินเนี่ยวันนี้ถึงสยบยอมแล้วก็หัวหดนะครับไปดูสินะครับพี่น้องจะได้เข้าใจถึงความโหดเหี้ยมของเผด็จการทหารไทยและนะครับเหตุผลที่แกนนำหลายท่านจำเป็นต้องเป็นอย่างที่เป็นทุกวันนี้นะครับอลิสมันอยู่ไหนเนี่ยขยับเลยขาวตาเลยเนี่ยไม่โผล่นะถึงมาพี่กี้อ่ะทำไมถามออกเกมอะไรเนี่ยยังไงมีพี่ลองลองฝั่งตรงธงแดงๆนี่พี่เห็นพี่อยู่นะฝั่งขวานะฝั่งขวาตรงตู้ประเทศนี้อ่ะฝั่งไม่พี่ตรงไหนคนตั้งตั้งตู้อยู่ขวาหลังเสาฝั่งขวาด้วยพี่เห็นพี่ไปพี่มาเดี๋ยวนะพี่เนี่ยมันหลบซ่อนมีอาวุธป่ะมันวิ่งเข้ามาน่ะต้องแสดงมาวิ่งไปวิ่งมาขวาน่ะวิ่งไปวิ่งมาตู้ยิงได้จับได้ต้นไม้เบาให้นะเนี่ยตรงทรงแดงๆอ่ะใส่หมวกสีขาวอ่ะทรงแดงน่ะทางความติดตัวสนิทตรงยางที่บังไงไปนอนตรงยางที่มีตัวน่ะน่ะน่ะแบบที่ต้นใหม่ต้นนั้นตรงทุ่งแดงๆอ่ะมองเลยว่าหายไปไหนอ่ะเป็นไงนะครับท่านผู้ฟังเจตจำนงในการจะไปแอบยิงนะครับผู้ที่เขาชุมนุมทางการเมืองเด็ดหัวแกนนำนี่แหละครับสัญชาตญาณของนักรบนะครับที่ถูกฝึกมาโดยใช้เงินของพี่น้องประชาชนเป็นเงินเดือนชุดก็เป็นชุดแจกมาจากเงินภาษีอากรอาวุธนะครับกระสอบทรายนะครับทั้งหมดครับที่ทำเป็นบังเกอร์ทุกอย่างมาจากเงินภาษีประชาชนหมดแล้วเขากำลังทำอะไรกันครับจ้องจะฆ่านะครับลอบฆ่าในแบบที่ขาดตาขาวที่สุดนะครับดูนะครับแล้วก็โอ้โหเลือดเย็นเหลือเกินยิงนกในกรงเลือกยิงจ้องหานะครับนี่แหละครับบ้านเราเมืองเราเป็นอย่างนี้นะครับแล้วไอ้นายทหารเหล่านี้นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนทำไมเราปล่อยให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ปัญหาทางการเมืองเขาต่อสู้กันใครทำผิดก็ว่ากันตามตัวบทกฎหมายไม่ใช่มาจ้องจะมาฆ่ามาฟันกันขนาดนี้นะครับสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่นะครับล้าหลังอย่างไม่น่าเชื่อก็ดีแล้วครับวันนี้มีหลักฐานมาให้เห็นที่บอกว่าคนตายเนี่ยยิงกันเองมั่งอะไรมั่งอันนี้เป็นไงล่ะครับไอ้ที่โดนยิงหัวตายนั่นนะครับแต่ละคนเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับนี่คือหลักฐานหนึ่งซึ่งน่าจะทำให้พี่น้องคิดได้นะครับว่าได้เกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองนี้นะครับลูกหลานเราในวันข้างหน้าไม่ควรจะได้นะมีชะตากรรมเช่นนี้นะครับและนี่คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งตอบคำถามว่าทำไมกี้อริสมันพงษ์เรืองรองฮาร์ดคอร์นะครับหยุดขึ้นเวทีหยุดทำหน้าที่ทางการเมืองอย่างที่เคยเป็นนะครับโอเคนะครับขอบันทึกไว้แค่นี้ขอบคุณผู้ที่อัพโหลดขึ้นแล้วก็แหล่งข้อมูลต่างๆนะครับเราบันทึกไว้เป็นหลักฐานให้กับลูกหลานได้เห็นที่มหาวิทยาลัยประชาชนนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งต่อไปให้ผู้คนที่อยู่ในแวดวงของท่านนะครับสวัสดีครับ